ดีจ้านักจังผ้าสวบรายงานตกนี่สิผ้าแฟนๆย่ำขนมจีนค่ะเบิ่งหมักถั่วผู้ใส่บักถั่วผู้แล้วก็ใส่บักถั่วมีอยู่สองหน่วยเนี่ยอยู่สวนใส่บักถั่วผู้กับบักถั่วแล้วก็บักเขือเนาะหมักเน่าเอามาย่ำโว้ยน้ำร่ายแตกว่าเราเบิ่งเส้นเส้นข้าวปุ้นเป็นข้าวปุ้นใส่กระเทียม2กีบโคกก็น้อยหน่อยอยากได้โคกง่ายกว่านี้อยู่จ้ะสากเบิ่งโคกเบิ่งสากตำจดจ๊ะแซ่บๆจักบาทเด้เนาะโอ้ยอ่ะหั่นลงให้เบิ่งชัดๆใส่กุ้งแห้งน้ำตาจ่ามันจังแซ่บเฮ้ยเสียงแม่เนาะใส่บักถั่วผู้พออ่ะเฮามาลงมือตำกันเนาะโอ้ยเสียงดีดีเสียงซ่อนก็ซ่อนยังหวานว่าสะใจคือบ้านเฮาเนาะอายกต่ำมันจังซี่แหละตำกระเทียมพันจ้ะกระเทียมตัวท้องจีบจวดมันลงไปทำเสียงดังเมื่อนี่บ้านย่ำย่ำขนมจีนเนาะมาใส่บักพริกดิบมาใส่บักพริกแห้งใส่บักพริกปนเอาเนาะใส่บักพริกปนเอาเอาใส่เบิ่งส่วนบักพริกว้ายเอาไปสัก2ส่วนกับพ่อเนาะขาดบ่ได้กับกระเคือนปลาแดกเด้อจ้ะมื้อนี้ใส่ปลาแดกกันสารคามเด้อบ่ได้เป็นนั่นสปอตบ่ได้นั่นเด้ออันการันตีแซ่บซื่อๆเนาะของมะเงี่ยเต่าตาตะคามบ้านเรานี่แหละเอามาเด้อลงมือเด้อเอาบักอันมีดจักปากก็รีบเอามีดแซ่บเมาแล้วเฮาก็หั่นบักถั่วซะล่ะมันบักถั่วมันบักถั่วก็ได้ซ้ํานี่แหละบักถั่วก็ได้ตามเฮาสอบนี่แหละเนาะแซ่บๆมันบักถั่วใส่ย่ําขนมจีนมันจังใส่ผักมันจังแซ่บหลายๆเนาะใส่ผักหลายๆแต่ว่ามันบ่ค่อยมีผักมีตามนั่นเฮาก็ใส่ตามที่เฮามีนี่แหละบักถั่วผู้ซ้ำนี่ล่ะก็แซ่บแล้วเขือบักเขียเขี้ยคนมีดกันเด้อมีดจะรู้สึกเจ็บบ่ค่อยคมมีดมันมาคมนะใส่บักเขียเขี้ยหลายๆมันยังแซ่บกล่องมันถ่ายบ่เห็นหน้านะจ๊ะเห็นแต่ซ้ำนี่นึงเอาซ้ำนี่ไปก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งทากินเนาะจังสิได้พอหน้ากันเฮ้ยใส่บักเขียเขี้ยหลายๆมันจังแซ่บใส่บักหน้าบัดที่นี่บักหน้ามีดกับบ่เข้าอีหลีเด้พี่น้องเอ้ยบีบมันลงไปเดี๋ยวคันเฮาบ่พอเฮาจะมาเติมเอาเนาะฝานบักเขียม่วงใส่พร้อมใส่บักเขียเขียปะนำจังแซ่บไม้น้ำร่ายแตกแล้วพี่น้องเอ้ยเด็กกินนั่นบักเน่ามันส่งเนาะน้ำร่ายแตกโอเคมาหยวกสักหน่อยก่อนนะใส่น้ำปลากันค่ะน้ำปลาบ่ต้องลงหลายนะเพื่อมันเข้มเพราะว่าปลาแดกเขามีแล้วเอาจากสองส่วนกับพ่ออ่ะมาผงนวดแบบนี้ปลาแดกอันนี้หอมหองเด้อเขาเอิ้นอีหยังก็ล่ะนงบ่
นงนัวผลว่าสีม่วงฟ้าม่วงแซ่บอีหลีเด้พี่น้องเอาซีซอนเบิ่งก่อนเนาะถ้าบ่พอเฮาจังเติมเอามันจะเข้มใส่กุ้งแห้งลงไปขาดบ่ได้ก็แม่นผงนัวไอโนมอโตะอย่าเบิ่งกันเด้อใส่ซัมนี่พ่อผมมันจะร่วงไม่หน่อยใส่หลายกับคือว่าล่ะพี่น้องเอ้ยผมมันจะไปจะไปเบิดงาวงัวมันเข้ากันอุ้ยหอมเป็นกระแสบคักเดี๋ยวสิมันก็เดี๋ยวมันบ่เปรี้ยวเฮาย่ำขนมจีนนะเฮาเอาเปรี้ยวจักหน่อยเฮาก็เติมบักนาวลงโอเคจอดพี่น้องพร้อมประเด็ดค่ะขั้นตอนสุดท้ายของนางเอกก็คือเส้นขนมจีนเราจะอันขันเหย้าร้ายก็ตัดเอาเด้อพี่น้องเอ้ยแต่นี่ใส่ไปเลยบ่ต้องก็ต้องตำร้ายเนาะเพราะว่าเส้นมันจะเส้นสีอีหยังก็ล่ะมันจะเละเกินไปมันจะบ่แซ่บหยอดเลยมันเข้ากันดีโอ้ยน้ำลายแตกหอมนัวประเด็ดโอเคทำนี่พ่อละมั้งเดี๋ยวเขาจังได้แล้วซิมก่อนนะมันเป็นตาแสบไม่อย่างเนี่ยเบิ่งเอาสั่วขนมจีนว่าน้ำลายไหลเบิ่งจะคำบ่แซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยมาเฮามากินกันบัดนี้เดี๋ยวตักใส่จานเตรียมจานเรียบร้อยแล้วเอามันแบบลูกทุ่งนี่แหละแบบบ้านๆนี่แหละเอาความไส้นี่แหละแข้งโคกบ้านใครเฮ็ดจังซี่ล่ะจ๊ะทำแล้วก็เสียดายโคกมันน้อยโพดใหญ่กว่านี้คือสิดีอยู่คือสิต่ําแบบลงๆเด้เนาะเฮ้ยเป็นจังใดใส่จานเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาก็พอใส่ได้อยู่เด้เนาะเดี๋ยวเฮาไปกินกันนะคะย่ําขนมจีนแคบหมูมื้อนี้อันเลิกงานมาสวยครับโพดบ่ทันร้านตีนไก่ร้านตีนไก่เพิ่นเปิดปิดไอ้ประมาณ 5:00 น. 6:00 น.แต่ว่าเลิกงานมื้อนี้ทุ่งเกือบ 6:00 น.กว่ามาฮอดหม่องร้านขายไก่เพิ่นก็ปิดแล้วเดี๋ยวมื้อหน้าเฮามาตำซั่วตีนไก่มื้อนี้ย่ำขนมจีนแคบหมูไปก่อนจ้ะ